สวัสดีค่ะรายการสภากาแฟดิฉันอรุณแสงละอองค่ะสวัสดีครับบัญชรวิชัยศรีครับวันนี้สภากาแฟเรามาอยู่ที่สวนบ้านฉันครับค่ะสวนบ้านฉันนี้เขามีแนวคิดว่าให้ผักบ้านฉันเป็นอาหารบ้านเธอนั่นอ่านตามป้ายนะคะที่เขียนนะบ้านฉันนี่ไม่ใช่ชื่อหมู่บ้านนะไม่ใช่เป็นชื่อสวนเลยเป็นชื่อสวนนะคะสวนบ้านฉันจริงๆสวนบ้านฉันเนี่ยเราเคยคุยในสภากาแฟบ้างแล้วนะคะแต่ว่าวันนั้นคุยที่สถานีวันนี้เรามาที่สถานที่จริงวันนั้นจินตนาการอย่างเดียวใช่ค่ะแต่วันนี้เนี่ยก็จะได้เห็นของจริงเลยค่ะแล้วก็คนที่ถ้าเกิดคุณฟังสภากาแฟอ่ะก็ไม่เห็นภาพละค่ะแต่ว่าถ้าเกิดเข้าไปดูภาพเข้าไปดูภาพที่เว็บไซต์ของสถานีวิทยุมอค่ะหรือที่วางไว้ใน YouTube เนี่ยก็จะได้เห็นว่าบรรยากาศที่เราคุยกันวันนี้เป็นอย่างไรค่ะมีอะไรบ้างบ้านเป็นยังไงพื้นที่รอบๆการจัดการพื้นที่นะแล้วก็ชนิดของผักที่เขาปลูกเนี่ยการจัดการเนี่ยยังไงค่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกคนฟังไปนะคะว่าสภากาแฟเราอยากทำชุดหัวข้ออยู่2หัวข้อ2ชุดด้วยกันในรายการสภากาแฟก็คือเรื่องของคนเมืองปลูกผักเพื่อพึ่งพาเรื่องความมั่นคงทางอาหารเพื่อพึ่งพาตนเองทางด้านอาหารผลิตอาหารนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดอาชีพเกษตรกรแต่ว่าอยากจะคุยกับกลุ่มคนที่เลือกอาชีพเกษตรกรที่เป็นกลุ่มคนที่อายุยังไม่มากคนรุ่นใหม่ที่คุณบัญชรพูดถึงนะคะคือถ้าเป็นเกษตรกรในยุคก่อนๆรุ่นพ่อเรารุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยเราจะมองว่าเพราะว่าไม่มีทางเลือกหรือว่าเป็นอาชีพที่พ่อแม่ก็ทำกันมาแล้วก็ทำต่อๆกันมาครับในขณะที่คนรุ่นปัจจุบันเนี่ยเป็นคนรุ่นที่เรียนหนังสือผ่านการศึกษาหลายระดับชั้นจนถึงระดับปริญญาปริญญาโทปริญญาเอกด้วยซ้ำไปเวลาที่คนเหล่านี้เนี่ยเขาหันกลับมาสู่พื้นฐานของชีวิตก็คือการเป็นผู้ผลิตอาหารที่ตัวเองกินและผลิตให้คนอื่นกินเนี่ยทัศนคติมุมมองของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะพูดกันจริงๆคนเหล่านี้เขามีทางเลือกมากกว่าที่จะมาเป็นเกษตรกรนะฮะนั่นหมายถึงว่าเมื่อเขาเลือกทางนี้แปลว่าหนทางของการเป็นเกษตรกรการเป็นผู้ผลิตอาหารเนี่ยมันน่าจะมีอนาคตมันน่าจะไม่ใช่แค่ว่าปลูกไปเพราะไม่รู้จะทำอะไรนะทำไปก็ไม่รู้อนาคตนะมันน่าจะมีอะไรใหม่ๆให้เรามองเห็นบ้างแล้วก็สิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นๆที่มีศักยภาพพื้นฐานพอที่จะทำแบบนี้แล้วก็อยากจะทำแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยจะได้เริ่มทำได้วันนี้เราก็เลยมานั่งคุยกันที่สวนบ้านฉันนะคะมาคุยทั้งเจ้าของสวนรุ่นเขาเรียกว่ารุ่นพ่อนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นลูกนะคะที่มารับเขาเรียกว่ารับมือต่อนะคะจากรุ่นพ่อนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่เขาเรียกว่าสนับสนุนก็ได้นะคะแล้วก็เราจะเห็นว่าในจังหวัดสงขลาหรือแม้ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีการสร้างเครือข่ายโดยเฉพาะเครือข่ายของเกษตรกรที่ผลิตพวกพืชผักที่ดีต่อคนกินนะคะพืชผักที่ไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะคะเป็นผักไร้สารใช่ค่ะคือไม่มีสารเคมีอันตรายตลอดทั้งกระบวนการปลูกการจัดเก็บค่ะวันนี้สภากาแฟเราคุยกับ3ท่านด้วยกันนะคะท่านแรกอาจารย์พานุพิทักษ์เผ่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะจากศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะใช่ค่ะครับอาจารย์พานุเป็นเหมือนกับครูใหญ่ของคนปลูกผักแล้วก็คนที่มาเรียนรู้เรื่องของวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงในย่านนี้เลยค่ะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะคะต้องบอกว่าเป็นเจ้าของสวนรุ่นพ่อนะคะค่ะคุณถาวรสุวรรณรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเจ้าของสวนรุ่นลูกนะคะแล้วก็น่าจะเป็นคนตั้งชื่อด้วยนะคะสวนบ้านฉันเนี่ยครับคุณวิราวรรณสุวรรณรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาถามพื้นรุ่นพ่อถามถึงรุ่นพ่อก่อนนะคะตอนนั้นสวนบ้านฉันคงยังไม่มีชื่อสวนพันฉันใช่ไหมคะยังไม่มีครับค่ะคือตอนแรกก็เป็นสวนที่ว่าทำขึ้นจะเป็นอาหารในครัวเรือนแต่พอมาช่วงหลังเนี่ยมีลูกค้ามีอะไรต้องการนะส่วนที่เหลือก็ปลาขายแต่ปรากฏว่ามีลูกค้าต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคือปลูกกินเองเหลือกินก็ขายปลูกกินเองครับแ
ไม่พอเหลือนะนี่ต้องขายบ้างครับครับค่ะแต่จะเน้นในความปลอดภัยคือไม่มีสารพิษแล้วปกติอาชีพประจำของทวารนี้ไม่ได้เป็นอาชีพประจำตอนนั้นผมเป็นพนักงานของโรงแรม JB นะอ๋อค่ะครับคือเวลาส่วนที่เหลือจากการทำงานเนี่ยเพราะโรงแรมนี่ข้าวเป็นกะบางครั้งก็ข้าวกะดึกค่ะแต่พอช่วงกลางวันเนี่ยเรามีเวลาว่างเยอะก็เลยหันกลับมาทำสวนนะค่ะที่ดินตรงนี้เนี่ยมาจากไหนครับก็สืบทอดมาจากมรดกครับเป็นมรดกครอบครัวเลยครอบครัวครับแสดงว่าคุณถาวรก็เป็นคนพื้นเพที่นี่เลยครับเกิดที่นี่ท่าแซเลยครับใกล้ๆกันก็เห็นบอกว่าก็ญาติกันทั้งนั้นใช่ไหมคะบ้านที่อยู่รอบๆส่วนใหญ่จะเป็นเกลือญาติกันค่ะบางครอบครัวก็ห่างออกไปหน่อยบางครอบครัวก็ใกล้ชิดกันครับแต่เฉพาะบ้านหลังนี้เนี่ยคเนด้วยสายตานี่ก็ใหญ่มากนะครับก็อายุของผมอะโอ้ครับค่ะนี่คือบ้านที่อยู่มาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่เกิดตั้งแต่เกิดเลยนะคะตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นบ้านนี้สร้างก่อนที่ผมจะเกิดนะเพราะยังมีรุ่นก็เป็นรุ่นยายคุณยายฮะยายอายุ95ค่ะครับก็อันนี้คือเป็นบ้านดั้งเดิมที่มีอยู่ตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนที่ผมจำความได้อ่ะมีบ้านหลังนี้อยู่แล้วค่ะแล้วตอนนั้นที่บอกว่าปลูกก็ปลูกเอาไว้กินสมัยก่อนสมัยคุณถาวรเด็กๆแถวนี้ปลูกอะไรรอบๆบ้านทำอะไรก็มีต้นไม้ยืนต้นครับต้นเหาะต้นส้มโอแล้วก็มีต้นทุเรียนครับมีต้นส้มเป็นสวนผลไม้รอบบ้านมีต้นชมพู่คือผลไม้ที่ผลิตปลูกไว้กินปลูกไว้กินครับก็คือปลูกอย่างละต้นสองต้นแบบนั้นใช่ไหมครับครับรอบๆบ้านอย่างละต้นสองต้นอะไรนี้แต่ว่าบริเวณนี้จะเต็มหมดเป็นไม้ผลยืนต้นก็ตอนนี้ก็มีต้นทุเรียนที่เหลืออยู่อ๋อใช่ทุเรียนมะขามมะขามนี่เป็นมะขามเก่าแก่มะขามเปรี้ยวใช่ไหมคะอันนี้ต้นใหญ่เลยครับค่ะสตออ่ะก็มีสตอมีลองกองนะคะเพราะว่าอีกด้านหนึ่งของบ้านนี่ก็เป็นคลองครับคลองค่ะเป็นคลองอุตโภค่ะแต่ว่าแถวนี้เห็นปลูกพวกผักกันก็หลายบ้านเหมือนกันนะคะการปลูกผักเป็นอาชีพส่งหัดใหญ่นี่มันเกิดขึ้นกี่ปีได้แล้วคะคุณถาวรจำได้ไหมคะจำได้ประมาณเกือบ20ปีค่ะรูปแบบหมายถึงว่ามีพ่อค้ามารวบรวมผลผลิตแล้วไปส่งหรือว่าเป็นปลูกเองแล้วเอาไปขายกันเองคะจุดศูนย์รวมด้วยค่ะบ้านนู้น10กิโลบ้านนี้15กิโลบ้านนี้20กิโลแล้วก็จะเอามาส่งที่นี่เอามารวมผักเอามารวมแล้วจะมีพี่สาวออกไปขายที่ตลาดสดเอาไม่ใช่แบบมีคนมารับแล้วคนเอาไปขายเองเลยเอาไปขายเองแต่รับออเดอร์มาแต่ละวันสมมติว่าวันนี้ลูกค้าสั่ง50กิโลเราก็มากระจายชาวบ้านว่าคนนู้นกี่กิโลคนนี้กี่กิโลครับครับตอนที่โค่นไม้ผลมันโค่นหรือว่ามันตายไปเองหรือยังไงครับโค่นฮะโค่นใช่ไหมครับตอนที่โค่นนั้นทำไมถึงโค่นคือผมตอนนั้นอยู่ควายต้อนรับโรงแรม JB ครับแล้วมีชาวมาเลเซียเนี่ยเขาก็เลยคุยกับผมเขาบอกว่าประเทศเขาเนี่ยถ้ามีพื้นที่ไม่มากเนี่ยครับเขาจะเน้นปลูกผักล้มลุกผักที่เก็บเกี่ยวเร็วอะไรอ่ะก็ใช่ผมก็เลยหันมาทำตัวนี้อ๋อเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่น้อยไม้ผลเนี่ยมันทรงพุ่มหรือการปลูกต่อต้นต่อพื้นที่ได้น้อยนะคะแต่มันแทบจะไม่ต้องดูแลเลยอย่างมากก็ใส่ปุ๋ยน้ำก็ไม่ต้องรดใช่ไหมครับแต่ว่าพอมาปลูกผักนี่มันผมว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปอีกอย่างนึงเลยนะเปลี่ยนคนละอย่างครับครับแล้วคือก็ทำงานอยู่ครับคืองานมันก็ต้องทำเต็มวันใช่ไหมครับก็ข้าวแปดโมงแล้วก็เลิกห้าโมงก็คือเข้างานอยู่เต็มวันเลยแล้วก็พอมามีสวนผักเนี่ยผมนึกไม่ออกว่าคนที่ทำงานตลอดทั้งวันแล้วคิดจะมาทำสวนผักเนี่ยมันจะเอาเวลาที่ไหนมาทำก็เนี่ยผมทุดเวลาน้อยผมจะใช้อิฐบล็อกค่ะไม่ต้องมาใช้แรงงานคนไม่ต้องยกแรงไม่ต้องยกครับยกแรงยกลองแ
มันจะตุ้นเวลาเราไปก็คือเอาอิฐเรียงแล้วก็ดินก็ใส่ลงไปใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ผ้าเต็นท์จริงๆแล้วผมทำงานบริษัทอยู่เวลาเปลี่ยนผ้าเต็นท์ที่รถเนี่ยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์คือเอาผ้าเต็นท์นี่รองพื้นก่อนหรือไงคะแล้วเอามาทำอะไรคะปูระหว่างร่องครับเพื่ออะไรจะไม่ขึ้นอ๋อก็ไม่ต้องจัดการเรื่องยาไม่ขึ้นเราไม่ต้องจัดการเวลาตรงนั้นเราก็ไม่ต้องมีมากลดเวลาการจัดการกับวัชพืชใช่ครับค่ะตอนนั้นปลูกผักอะไรบ้างคะที่เริ่มปลูกแรกๆเลยก็คุยช่ายเนี่ยเป็นพืชหลักค่ะจะเน้นคุยช่ายแล้วมีคนปลูกมาก่อนนะนั้นไหมแถวนี้ปลูกก่อนก็มีครับแสดงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าที่นี่ปลูกได้แล้วก็มีตลาดรองรับความต้องการก็ยังมีมากอยู่ก็เลยเลือกปลูกกุ้ยช่ายครับค่ะแล้วตลาดต้องการไม่เพียงพอกับคนที่ปลูกอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยทุกวันนี้ก็รับไม่อั้นอยู่แล้วรับไม่อั้นครับอ๋อค่ะแล้วปลูกพื้นที่เยอะไหมคะตอนแรกๆเลยคะคุณธวัชต์ต้นแรกๆก็ปลูกสองสามร่องค่ะก็เห็นว่าได้ผลก็เราต้องอาศัยประสบการณ์ไปจากน้อยๆค่ะเพราะกว่าจะมาเป็นรูปแบบนี้ก็ต้องศึกษาเยอะต้องดูว่ามันมีอาการเป็นอย่างไรบ้างผักมันต้องการน้ำขนาดไหนศึกษานี่หมายถึงอะไรครับสังเกตเอาสังเกตครับค่ะไม่มีผู้รู้ที่จะให้ไปถามไม่มีตำราที่จะให้ไปเรียนไม่มีครับมีแต่เกษตรจากอำเภอข้ามาแล้วก็ถ่ายรูปอย่างเดียวแม้นึกว่าจะมาแนะนำไม่ได้แนะนำว่าดินคุณภาพอย่างเราเป็นเชื้อราเนี่ยมีวิธีการแก้ไขอย่างไรอาการแบบนี้ขาดอะไรต้องใช้อะไรอันนี้ไม่มีเลยนะคะเราก็เรียนรู้เองหมดอาจจะอยู่ในระหว่างศึกษามั้งครับคือมาถ่ายรูปแล้วก็เอาไปศึกษาใช่ใช่แต่สานานไม่ได้นะเอาผลนานาเอาอย่างนั้นอันนี้ก็ทำเรื่อยมากุยช่ายนี่เป็นหลักเรื่อยมาเป็นหลักค่ะคือร่องไหนถ้าเป็นเชื้อราผมก็เปลี่ยนใหม่ค่ะเปลี่ยนนี่หมายถึงเปลี่ยนดินหรือเปล่าครับหรือหัวเนี่ยออกค่ะไปปลูกร่องอื่นแล้วดินนั้นก็ตากเดดไว้อ๋อตากดินพักร่องไปเลยครับพักร่องค่ะอาจจะว่าเอาพืชอื่นลงเช่นเหมือนข้าวหน้าครับค่ะเอามาเสริมเต็มซึ่งโรคราที่รบกวนกุ้ยช่ายก็ไม่ไปรบกวนคณะครับค่ะแต่ตอนนี้เห็นเพิ่มนี่หลายแปลงนะคะก็ได้มาเจอกับอาจารย์พานุเนี่ยค่ะอาจารย์พานุต้องการผักที่ปลอดสารพิษค่ะแล้วก็แกก็มีครัวเพื่อสุขภาพอยู่ก็เลยจะปลูกเพื่อให้ส่งให้อาจารย์พานุส่วนที่ส่งที่ครัวเพื่อสุขภาพนี่อยู่ในแปลงดินก็มีอยู่ในกระถางมังกรก็มีอยู่ในปล้องท่อก็มีครับมันต่างกันไหมครับเวลาเราปลูกกุ้ยช่ายในภาชนะหรือในพื้นที่ที่แตกต่างคือสาเหตุที่ปลูกในภาชนะท่อเนี่ยเราดูแลรักษาให้นะคือเอาเก้าอี้มาตัวหนึ่งแล้วนั่งวางแล้วก็ถอนหญ้าถอนอะไรมันสะดวกครับแต่ถามว่าความแตกต่างกับในโลกเนี่ยไม่แตกต่างกันเหมือนกันถ้าเกิดเชื้อราก็จัดการง่ายเหมือนกันเพราะว่าพื้นที่มันก็จำกัดแค่ปีนึงบางครั้งก็เป็นบางปีก็ไม่เป็นนะมันผมว่ามันขึ้นอยู่ที่ภูมิอากาศด้วยส่วนอุณหภูมิความชื้นครับผมแล้วถ้ารายได้จากกุยช่ายนี่เปรียบเทียบกับเงินเดือนสมัยทำงานโรงแรมไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือนนะคะที่ได้เป็นรายได้เสริมเนี่ยดีกว่าเงินเดือนของโรงแรมนะคะตกลงไม่ใช่รายได้เสริมแล้วเป็นรายได้หลักสองอย่างมันพูดว่าเสริมก็ไม่ได้ค่ะค่ะคือมันเป็นอาชีพทั้งสองอย่างครับคือเป็นรายได้ที่สมมุติว่าไม่ต้องทำอย่างอื่นแล้วมาทำสวนอย่างเดียวในพื้นที่แค่นี้กี่ประมาณกี่งานกี่ไร่ครับโอ้ที่เนื้อที่ปลูกจริงๆก็ประมาณสองไร่สองไร่สองไร่นะสมมุติว่ามีที่ดินอยู่เท่าที่คุณถาวรมีอยู่สองไร่เนี่ย คิดว่าถ้าปลูกผักอย่างเดียวแล้วก็อาศัยรายได้จากผักอย่างเดียวเนี่ยเลี้ยงชีวิตตลอดปีเลี้ยงครอบครัวด้วยได้ไหมครับได้ครับได้ครับเพราะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงครับบางวันผมไม่จ่ายสักบาทก็ได้เดินรอบบ้านก็ได้กับข้าวกินแล้วใช่ครับค่ะก็บวกผมก็มี
ถั่วพูก็มีครับก็โอดิบผักกะน้าบัวบกก็มีผักโขมเกือบทุกอย่างเลยผักที่เรากินนะอยากกินอะไรเปรี้ยวๆหน่อยก็มียอดมวงใช่ครับมีชะมวงด้วยครับค่ะแล้วมีส้มด้วยส้มกรีนนะเพราะว่าเราปลูกผักนี่มันปลอดภัยคือเรากินเองได้ด้วยถูกต้องนะคะขายคนอื่นได้ด้วยเราก็กินเองได้ด้วยนะคะค่ะเริ่มต้นมาแบบไม่ใช้สารเคมีเลยแหละไม่ใช้เลยไม่เคยใช้ด้วยครับค่ะเพราะไอ้กุ้ยช่ายเนี่ยมันป้องกันมะเร็งอยู่แล้วเราจะเสริมในร่องผักด้วยนะก็หน้าที่ปลูกเนี่ยไม่ใช่ปลูกก็หน้าอย่างเดียวเอาผมเอากุ้ยช่ายเนี่ยไปเสริมลงด้วยเป็นตัวกันแมลงเหรอคะเป็นตัวกันแมลงนะพอถอนคุ้ยช่ายเสร็จเราก็มีผักนี้อยู่รองรับอยู่เดี๋ยวคุ้ยช่ายได้ปลูกด้วยเมล็ดหรือว่าแยกหน่อครับแยกหน่อจากแปลงเดิมครับและแปลงแรกนี่ทำยังไงคะอะไรฮะหมายถึงว่าตั้งแต่ทำแปลงแรกนี่ก็คือเอาหน่อจากที่อื่นมาหรือว่าต่อกันไปแปลต้นพันธุ์แปลงที่หนึ่งแยกไปเป็นแปลงที่ค่ะสมมติเราปลูกอยู่แปลงหนึ่งใช่ไหมค่ะค่ะแล้วก็เราขยายเป็น3แปลงขึ้นมาจาก3แปลงเราสามารถขยายเป็น6ได้ค่ะแล้วคนที่ไม่เคยปลูกเลยจะปลูกกุ้ยช่ายไอ้แปลงแรกเนี่ยมันใช้อะไรคะก็ตอนแรกเขาขอพันธุ์มาขอพันธุ์คนที่เขาปลูกแล้วก็มาขยายเอาเองเพราะว่าแถวนี้หาไม่ยากอยู่แล้วหาไม่ยากนะคะเอามาสักกรัมเป็นญาติพี่น้องกันหมดอ๋อเออใช่หาได้สักกรัมนึงเนี่ยถ้าแบ่งขยายไปเรื่อยๆเนี่ยครับผมมันก็ได้เต็มเป็นไร่ได้เหมือนกันได้ครับตอนนั้นชื่อสวนบ้านฉันนี้คือยังไม่มีชื่อใช่ไหมคะคุณน้องแต่ก่อนยังไม่มีชื่อเพราะเราส่งตลาดสดส่งแม่ค้าทั่วไปครับเดี๋ยวเพิ่งมีชื่อขึ้นมาทีหลังตอนที่ก็ได้ติดต่อกับครัวสุขภาพค่ะก็เลยตั้งชื่อขึ้นค่ะค่ะได้ครัวเรือนอ่ะอย่างลูกคนในครอบครัวนี้ช่วยมีส่วนช่วยเป็นแรงงานช่วยกันทุกคนช่วยกันทุกคนเลยค่ะแล้วแต่คนไหนว่างพวกแฟนผมก็ทำงานลูกอีกคนหนึ่งก็ทำงานแล้วมีคนที่สองก็ทำงานเหมือนกันค่ะแต่กลับจากงานนี่ก็กลับจากงานก็มาช่วยกันอ๋อค่ะถ้าเคยว่างก็จะช่วยค่ะโถดหญ้าบ้างอะไรเท่าที่ทำได้แล้วหมายถึงความรู้ในการปลูกกุ้ยช่ายเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าปล่อยให้ลูกสองคนทำกันเองเนี่ยเขาทำได้ไหมคะก็ต้องแนะนำว่าวันนี้จะทำอะไรวันนี้จะถอนหญ้าก็ถอนหญ้ากันค่ะวันนี้จะขุดดินก็ขุดดินกันค่ะพรุ่งนี้จะทำร่องหว่านเมล็ดก็ทำกันค่ะแล้วก็ต้องวางแผนวางแผนครับต้องวางแผนการจัดการผมจะเป็นคนวางแผนแล้วก็ใช้กำลังแรงงานในครอบครัวเป็นหลักไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างค่ะไม่ต้องจ้างค่ะแต่การปลูกผักมันเป็นพืชผักอายุสั้นมันก็ต้องใส่ปุ๋ยเมื่อไม่ใช้สารเคมีเราจะทำยังไงครับไม่ใช่ปุ๋ยเคมีด้วยไม่ใช่สารเคมีด้วยไม่ใช่สารเคมีก็ปุ๋ยธรรมชาติครับค่ะเอาจากมูลสัตว์มูลแพะครับแล้วเอามาผสมเองด้วยมันจะมีถังผสมมากแล้วผสมEMด้วยทำปุ๋ยหมักอย่างนั้นเหรอคะทำปุ๋ยหมักทำไมต้องเป็นขี้แพะเพราะผมเห็นเพราะมันก็ใช้ขี้วัวกันทั่วไปมันไม่ออกครับมูลแพะเนี่ยไม่ออกแต่ถ้าเป็นมูลวัวเนี่ยหญ้ามันจะออกมันจะพืชมันจะเยอะคือเอาขี้วัวมาใส่นี่ก็คือแล้วจะพืชติดมาด้วยครับแต่ถ้าเป็นขี้แพะไม่มีครับเป็นปุ๋ยอย่างเดียวครับแต่อาหารที่มันกินเหมือนกันกับวัวครับใช่เพราะบางทีเราขี้วัวไปใส่แปลงก็จะเห็นว่าก็จะมีต้นหญ้าเยอะหญ้าเล็กๆต้นเล็กๆขึ้นมากับขี้วัวนี่เยอะเลยเดินดูตามแปลงก็แปลกใจว่าแล้วมันเป็นเม็ดๆเม็ดๆเท่าปลายนิ้วก้อยเต็มไปหมดเลยเหมือนปุ๋ยอัดเม็ดอะไรเงี้ยใช่ไหมคะนั่นเรียกว่ามีชนิดใหม่ขึ้นมาแต่อันนี้ต้องซื้อมาซื้อมาครับเป็นกระสอบละ25 บาทสั่งแถวอำเภอบางกล่ำแล้วก็จะมาส่งกระสอบนี่กระสอบปุ๋ยกระสอบปุ๋ยละ25 บาท20 บาทก็ไม่แพงนะคะค่ะก็ไม่แพงครับในแง่ของคุณภาพเทียบกับขี้วัวก็ดีครับค่ะก็ดีน้อยกว่าขี้วัวหน่อยอ๋อครับแต่ก็ถือว่าเราไม่ต้องมาวุ่นวายกับหญ้าที่มันติดขี้วัวมาท่านเพิ่งซื้อขี้วัวไปกระสอบละ50 บาทครับเลี้ยงวัวเดี๋ยวนี้นี่
กลัวนะคะครับไม่ต้องขายตัวไม่ต้องขายตัวขายได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่คือไม่ต้องขายตัวไงก็ขายขี้ก็50บาทอ่ะเพราะว่าขายตัวเนี่ยขายครั้งนึงใช่มั้ยถึงจะขายได้เยอะก็จริงแต่ขายเลี้ยงมากี่ปีก็ขายไปครั้งนึงแต่ว่าถ้าขายขี้วัวขายได้ทุกวันครับแล้วเรานึกถึงตอนเด็กที่เรามีหน้าที่ต้องโกยขี้วัวออกจากใต้ถุนบ้านไปทิ้งแจกก็ไม่มีใครเอาไม่มีใครเอาไปทำอะไรแล้วก็กองเป็นภาระที่เราต้องจัดการแล้วเดี๋ยวนี้ต้องซื้อขี้วัว50บาทก็ถูกแล้วครับของมีต้นทุนนะหญ้าที่มานี่มันก็เป็นต้นทุนทั้งนั้นเอาไปใช้มันก็ต้องควรจะต้องมีมูลค่าค่ะอ่ะถ้างั้นถามมาทางรุ่นลูกนะคะคุณวิลาวันนะคะอันนี้ชื่อสวนบ้านฉันนี่น่าจะเจ้าตุ๊น่าจะตั้งเองหรือเปล่าอันนี้ตั้งมาจากใครตั้งคะก็เป็นการโหวตในครอบครัวค่ะก็ตอนแรกก็มีหลายชื่อเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วก็มาลงที่สวนบ้านฉันเดี๋ยวหลายชื่อนี่เช่นชื่ออะไรบ้างเช่นชื่อสวนใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อมีชื่อที่แบบเอ้ยลองตั้งหลายๆชื่อใช่ไหมคะแล้วโหวตนี่คือคนในครอบครัวช่วยกันตัดสินอย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะอืมค่ะเห็นดูมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นเหมือนคำขวัญไหมไม่รู้จะเรียกอะไรดีค่ะให้ผักบ้านฉันเป็นอาหารบ้านเธอนะคะค่ะทำไมถึงตั้งเจตนารมณ์แบบนี้คะค่ะก็มันอันดับแรกก็คือมันก็คงจองกันเนาะกับส่วนบ้านฉันก็คือเหมือนเราปลูกผักแล้วแล้วนอกจากเรากินแล้วด้วยเนี่ยเพื่อนบ้านของเราก็ได้ทานผักที่ดีด้วยค่ะค่ะสมัยตอนที่เป็นแรงงานช่วยต้องบอกว่าคุณพ่อนี่เป็นเขาเรียกว่าคะเป็นหัวหอกผู้นำขบวนนะคะวางแผนจัดการทุกอย่างแล้วก็ใช้แรงงานในครอบครัวเรามีส่วนร่วมยังไงบ้างตอนก็ช่วยในกระบวนการต่างๆค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการพรวนดินถอนหญ้าลดน้ำค่ะกี่ปีแล้วที่ทำที่ตัวเองมามีส่วนร่วมด้วยก็ช่วยมาตั้งแต่สมัยเรียนเลยค่ะสมัยตั้งแต่ช่วยมาเป็น10ปีแล้วเหมือนกันค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าให้ทำเองถ้าแปลงนึงอย่างเงี้ยบอกว่าพ่อไม่ยุ่งแล้วอันเนี้ยให้จัดการเองเลยได้ค่ะได้กับกุยช่ายนี่คิดว่าแบบทำได้เอาอยู่ไหมคะเอาอยู่ค่ะก็ทุกวันนี้ก็ช่วยพ่อได้เยอะเลยค่ะค่ะยังเราเห็นผักอย่างอื่นด้วยเนี่ยก็มีถั่วพูอันนั้นบวบนี่คือเป็นบวบหอมไหมคะหรือว่าบวบเหลี่ยมเป็นบวบหอมสั้นบวบหอมสั้นค่ะค่ะแล้วก็มีถั่วพูแล้วก็มีพวกผักชนิดอื่นอย่างพวกคะน้าผักโขมอย่างเงี้ยอันนี้คือคุณพ่อเป็นคนวางแผนปลูกเหมือนเดิมหรือว่าเราเป็นคนคิดด้วยคะเราเป็นคนหาเมล็ดพันธุ์มาค่ะเพราะว่าพ่อเนี่ยเขาจะไปถนัดเมล็ดพันธุ์ตองในท้องตลาดแต่เราเนี่ยบอกไม่ได้นะพ่อต้องเป็นเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านเราต้องมีเสรีภาพในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เราต้องสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ในพืชที่เราปลูกเนี่ยเราสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อปลูกต่อเองได้ค่ะหมายถึงว่าของบวบหอมสั้นกับถั่วพูนี่คือเป็นพันธุ์พื้นบ้านค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราจะไว้เพื่อทำเมล็ดพันธุ์ต่อแล้วก็ไว้ได้ได้ค่ะอ๋อค่ะอันนี้ก็จะแจกไปยังเพื่อนทั่วประเทศเลยนะคะค่ะก็บางทีเราก็ลง Facebook ว่าตอนนี้สวนบ้านฉันเนี่ยมีเมล็ดถั่วพูนะมีเมล็ดมะเขือจันม่วงมีเมล็ดมะเขือเทศมีเมล็ดข้าวโพดเทียน3สีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะส่งที่อยู่อะไรอย่างงี้มาแล้วก็แจกจ่ายไปให้เพื่อนเค้าค่ะให้เฉยๆเลยไม่ได้ขายให้เฉยๆค่ะเพราะว่าเราอยากให้มีความมั่นคงในเรื่องของอาหารด้วยค่ะพอเรานึกถึงความมั่นคงของอาหารเนี่ยเราก็เรื่องเมล็ดพันธุ์ก็สําคัญค่ะเดี๋ยวนี้มันมีสังคมของการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ค่ะผักพื้นเมืองใช่มั้ยค่ะค่ะแล้วของบวบหอมสั้นกับถั่วพูนี่ได้มาจากไหนคะค่ะถั่วพูเนี่ยจะได้มาจากไบโอซีดค่ะคืออะไรครับก็คือเป็นเครือข่ายพันธุกรรมพื้นบ้านค่ะอยู่ทางภาคกลางหมายถึงอันนี้เราขอไปเขามีการแจกเหมือนกันหรือเราต้องไปอันนี้ไบโอซีดเนี่ยเราซื้อค่ะแลกซื้อค่ะส่วนบวบหอมเนี่ยเป็นเพื่อนทำงานอยู่กับ
คุณจนจันไดก็คือพี่ป๊อปค่ะค่ะก็ส่งมาให้อันนี้ก็คือแจกค่ะคุณจนทำบ้านดินค่ะค่ะซึ่งถั่วพูนี้อีกเอ๊ะอันนี้อีกนานไหมคะว่าจะออกดอกเพราะตอนนี้ดูต้นดูใบเนี่ยเอาเก็บแล้วเหรอคะเก็บมาหลายอาทิตย์แล้วอ๋อค่ะค่ะจะไปส่งที่ตลาดมอค่ะอ๋อที่มอที่ตลาดเกษตรครับอาทิตย์นึงจะเก็บครั้งนึงค่ะนี่พรุ่งนี้วันศุกร์ก็จะเก็บอีกบวกนี้ปลูกครั้งนึงนี่สามารถเก็บเกี่ยวได้คือจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้ประมาณกี่เดือนน่าจะประมาณ2เดือนประมาณ2เดือนครับแล้วเก็บไปได้อีกนานเท่าไหร่ครับถึงจะปลูกใหม่ก็ตัวนี้ไม่ชัดเจนนะครับอ๋อคือมันขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของบวบด้วยครับเนี่ยถ้าต้นสมบูรณ์เนี่ยบางทีมันก็ออกผลผลิตได้แต่ว่าต้องปลูกใหม่ทุกปีมั้ยนี่บวบก็เก็บมาประมาณ4อาทิตย์5อาทิตย์ครับเก็บได้เรื่อยๆครับค่ะอย่างถั่วพูเนี่ยอันนี้ทั้งหมดประมาณสักกี่หลุมได้คะเมื่อวันถั่วพูเนี่ยไม่กี่หลุมครับค่ะคือผมจะเสริมต้นผักหวานด้วยมีผักหวานบ้านด้วยคือนี้ถ้าว่าแซมอยู่ถั่วพูครับหมดอายุใช่ไหมครับจะเหลือผักหวานอีกครับผักหวานมันอยู่ข้างล่างแล้วก็มีผักโขมด้วยอยู่ข้างล่างผักโขมมันขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็ติดตกค้างไปตัดกิ่งมะรุมมาเป็นค้างมะรุมก็งอกเป็นต้นให้ผมเดินไปดูทางโน้นมีกิ่งมะรุมนะงอกเป็นต้นแล้วตอนนี้ต่อไปนะประมาณสักพออายุของถั่วพูหมดก็ผักหวานจะเต็มที่ค่ะเพราะหวานก็ยังอยู่นะคะผักอายุยืนอยู่แล้วคือสาเหตุที่ถั่วพูปลูกแปลงนี้ก็บางทีรุดลงเข้าออกค่ะมันก็พุ่นค่ะแมลงไล่แมลงได้ด้วยใช่นี่เป็นวิธีการจัดการแบบธรรมชาติเอาเก็บเป็นเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยนะฮะนี่ปลูกจำนวนขนาดนี้เวลาเก็บนี่ได้สักกี่กิโลคะไม่แน่นอนครับค่ะก็บางทีก็เก็บมาญาติข้างบ้านก็เก็บมาทานด้วยกินมั่งขายบ้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เก็บมาได้ไว้ทำพันต่อแต่ถ้าคิดว่าเราไม่พูดถึงต้นทุนที่ดินนะต้องพูดถ้าพูดถึงต้นทุนแรงงานในการดูแลต้นทุนการซื้อเมล็ดพันธุ์กับการบำรุงต้นทุนเรื่องการบำรุงอะไรเนี่ยก็ถือว่าต้นทุนมันต่ำมากแต่ผลผลิตได้มาตลอดเวลาจะสมมติว่าขายได้เดือนนี้ขายถั่วพูได้สัก60 70บาท100 200ยังไงก็ยังกำไรอยู่ดีนะเพราะต้นทุนมันต่ำแล้วในความคิดเนี่ยของถามคุณวิราวันนะคะว่าสวนบ้านฉันเนี่ยตามที่วางแผนเอาไว้อยากเห็นสวนบ้านฉันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนอกจากเหมือนกับที่พ่อกับที่ครอบครัวเราทำอยู่แล้วนะคะค่ะคิดต่อยอดคิดต่อยอดในอนาคตยังไงบ้างจากนี้ไปเนี่ยมันจะไปอย่างอื่นได้อีกไหมตอนนี้คือมีกุ้ยช่ายแล้วไม่ใช่มีแต่กุ้ยช่ายเขียวนะมีกุ้ยช่ายขาวด้วยเขามีกุ้ยช่ายขาวด้วยค่ะซึ่งก็จะมีอุปกรณ์พิเศษที่ช่วยให้กุ้ยช่ายเขียวกลายเป็นกุ้ยช่ายขาวก็มีกระถางเนี่ยค่ะครับก็มันก็โอเคกระถางที่ใช้อยู่ค่ะก็ถือว่าจะเพิ่มความหลากหลายให้ผักเราด้วยก็ส่วนบ้านฉันที่คิดไว้นะคะก็คือว่านอกจากว่าเรามีกุ้ยช่ายแล้วก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆครับเราก็พยายามปลูกพืชที่ให้ผสมผสานมีเราจะเห็นได้ว่ามีตั้งแต่มีทุกอย่างตั้งแต่ผักบุ้งคะน้ายอดชะมวงมะยมทุเรียนมังคุดลองกองสตอวอเตอร์เกตมันเบอรี่น้อยนามะม่วงชมพู่ฝรั่งหน่อไม้ครับคือมีความหลากหลายมากเราก็พยายามที่จะสร้างความหลากหลายขึ้นไปอีกเช่นต่อไปเราก็จะมีโรงเพาะเห็ดจะอยู่ตรงส่วนไหนคะยังไม่มีค่ะก็ในอนาคตครับตั้งแต่ว่าจะเพาะเห็ดด้วยใช่ค่ะครับไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนกันเลยหลังที่นี่นะมาแล้วตั้งใจจะทำเห็ดอะไรคะก็เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าค่ะค่ะอันนี้คือจะทำเพาะเห็ดเป็นโรงเพาะเห็ดนะคะใช่ค่ะหมายถึงว่าจะทำเป็นก้อนเองไหมหรือจะเอาก้อนเห็ดที่อื่นมาแล้วทำเป็น
โรงเรียนเก็บดอกอย่างเดียวที่วางแผนไว้ก็คือเราจะทำเองทุกกระบวนการตั้งแต่เป็นก้อนตั้งแต่สั่งขี้เลื่อยมายางพารามาค่ะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนศึกษาอ๋อผสมเอาไปนึ่งฆ่าเชื้อเขี่ยเชื้ออะไรทุกอย่างคือจะทำเองหมดทุกขั้นตอนนะคะใช่ค่ะรายงานก็ยังคงเป็นรายงานในครอบครัวเหมือนเดิมค่ะอ๋อค่ะค่ะแล้วส่วนอื่นล่ะคะตอนนี้นอกจากที่ทำแล้วการเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับสังคมการจำหน่ายผลผลิตของเราเนี่ยทุกวันนี้นี่เป็นยังไงกับแผนในใจของเรานี่เป็นยังไงคะทุกวันนี้ก็คือว่าคือผักที่สวนบ้านฉันเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค คือบางครั้งลูกค้าเนี่ยจะหงุดหงิดมากคือไม่ได้บางคนก็ค่ะไม่พอต้องถามอาจารย์พานุเลยนะคะจะลูกค้าเป็นยังไงเพราะว่าอาจารย์พานุจะประสบค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะอาจารย์พานุก็เป็นพี่เลี้ยงเป็นครูเป็นพี่เลี้ยงครับครับสวนบ้านฉันนี่อบอุ่นนะครับพ่อโรงเรียนเขาตื่นตั้งแต่ตีสองตีสามนะครับวิกลับมาจากงานไปช่วยผมเนี่ยก็มารดน้ำผักทำนู่นนี่ก็ขยันกันมากเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาผักไปที่ร้านกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็มีความไว้วางใจนะว่าเราปลูกผักกันแบบไหนนะครับก็จะมีความต้องการอย่างเช่นเวลาผักแต่ละชนิดเนี่ยเขาจะเปรียบเทียบเลยเช่นผักคะน้าที่เขาซื้อจากตลาดกับผักที่เขาได้จากสวนเหล่านี้เขาก็จะมีความคาดหวังนะว่านอกจากเขาใช้ปรุงอาหารแล้วเนี่ยเขาจะไปฝากคนนั้นคนนี้ฝากเพื่อนฝากเครือญาติอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีมีการจองกันครับจองกับลูกหน้าหรือว่าพรุ่งนี้ฝากโดยความรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เชื่อมั่นว่าได้เอาสิ่งที่ดีๆไปฝากเพื่อนฝากญาติเพราะมันอร่อยมีคุณภาพแล้วก็ไม่คือปลอดภัยไม่มีสารเคมีเป็นพิษแล้วก็รู้สึกว่าไม่แพงไม่แพงรู้สึกไม่แพงก็แพ็คหนึ่ง20 บาทนะตั้งแต่พืชผักส้มโอแตงโมอย่างแตงโมนี่ไม่พอก็คือไม่ใช่เฉพาะผักสวนบ้านฉันนั่นนะแตงโมยังไงก็ไม่พอก็ใช้วิธีแบ่งปันครับแทนที่บางเช่นบางคนเนี่ยบอกว่าจองเพื่อไปแจกในโรงพยาบาลทุกเตียงนะ50 เตียงก็บอกเอาอาจจะซีกละเตียงก็ได้นะเพื่อแบ่งให้คนอื่นบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะก็เป็นความสุขครับความสุขว่าที่เราทำขึ้นมาเนี่ยแม้จะไม่พอเพียงแต่ก็ได้แบ่งปันเจือจานกันนะก็แนวโน้มก็คือต้องวางแผนการผลิตเพื่อจะให้ตอบสนองต่อความต้องการได้มากขึ้นนะตอนนี้ก็ตอนนี้ประมาณ 4-5 สวนที่ส่งอยู่ที่ร้านหรือไปที่ตลาดนัดมอก็สังเกตดูว่าที่ตลาดนัดซึ่งตลาดนัดนั้นเป็นตลาดที่คสช.มีนโยบายว่าให้มีทุกจังหวัดนะผมก็ไปเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นก็จะมีหลายกลุ่มที่เข้าไปอยู่ในนั้นนะครับกลุ่มที่ส่วนราชการสนับสนุนส่วนของเราที่ไปขายอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นป้ายครับที่เป็นโซนของเราว่าผักไร้สารพิษเพื่อชีวิตปลอดภัยสนับสนุนโดยศูนย์เรียนรู้คุณธรรมเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้เพื่อจะบอกว่านี่คือกลุ่มนี้ผลิตแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีจริงๆนะเพราะเวลาลูกค้าไปซื้อผมก็ติดตามอยู่เรื่อยนะครับแม้ไม่ได้ไปเองก็ถามว่าออยอดขายวันนี้เป็นยังไงหรือผักไปขายเป็นยังไงก็ดูว่าลูกค้ามีความไว้วางใจพอใจนะแล้วก็เมื่อกี้ไปที่สวนนรินทร์นะพาโรงแรมเอเชียนไปดูเนี่ยก็ไปเห็นมะละเห็นนู่นนี่เพราะฉะแต่ละสวนก็จะมีความหลากหลายนะมีความหลากหลายไม่มีก็ไม่พอยังไงก็ยังไม่พอนะครับยังไม่พอคนปลูกนี่ก็ต้องวางแผนครับว่าจะทำยังไงเพราะว่าการวางแผนการผลิตให้มีความต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้นี่เป็นหน้าที่ที่เกษตรกรจะต้องทำให้ได้เช่นถั่วงอกทำยังไงให้มีทุกวันนะครับผักคะน้าไม่ใช่มีอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หายไปอะไรอย่างเงี้ยนะนี่เป็นเรื่องวางแผนการผลิตครับซึ่งเกษตรกรจะต้องชำนาญให้มากขึ้นนะครับค่ะคือดูปลูกผักเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายแล้วก็จริงปลูกแล้วจะให้งามเนี่ยก็ไม่ง่ายอีกเหมือนกันนะคะอาจารย์หลักการแล้วอะไรบ้างที่เป็นเรื่องสำคัญก็ต้องเรียนรู้นิสัยใจคอของผักนะนิสัยใจคอของผักปลูกมะเขือเทศเขาเป็นยังไงเขาชอบยังไงปลูกผักคะน้าปลูกผักบุ้งกุยช่ายอะไรพวกนี้แล้วก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคนิควิธีนะครับ อย่างเช่นการใช้ไตรโคเดอร์มาเพื่อมาช่วยแก้ปัญหาเชื้อรา
เมื่อเราไม่ใช้สารเคมีนี่เราจะมีวิธีอะไรนะครับบูมบูเรียหรือว่าสารต่างๆแต่ละตัวที่จะมาช่วยเพื่อมาเสริมหนุนให้กับการแก้ปัญหาโรคพืชไปด้วยนะครับระบบน้ำนะการทำให้ผักในมีลักษณะของความหวานกรอบอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคนิคของจุลินทรีย์นะครับการใช้ถ่านแกลบหรืออะไรทั้งหลายเพราะต้นกล้าข้าวสาลีพอเป็นช่วงร้อนนี่เอ๊ะเขาเจอปัญหาครับเราก็ได้รู้นิสัยใจคอเขาข้าวสาลีนี่เวลาปลูกหรือว่าเวลาเพาะในช่วงปกติเนี่ยยังไงก็ได้ครับแต่พอเป็นช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องให้เม็ดเนี่ยมีความห่างกันจะให้เขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มนี่ไม่ได้มันจะเป็นยังไงครับครับมันจะเกิดเชื้อราครับนะครับเราก็ต้องใช้เทคนิคครับก็คือเมล็ดพันธุ์แช่ในจุลินทรีย์นะครับตั้งแต่แช่เลยนะแช่แล้วก็มาห่อผ้าแช่หนึ่งคืนมาห่อผ้านะจนกระทั่งเม็ดเขามีความแข็งแรงพอเวลาลงก็ต้องเตรียมดินดีๆแล้วก็ให้เขาอยู่ห่างกันหน่อยในช่วงหน้าร้อนเป็นปลูกหน้าร้อนกับหน้าฝนอื่นๆก็จะไม่เหมือนกันก็เรียนรู้ผมคิดว่าเกษตรธรรมชาติหรือเกษตรอินทรีย์นี่ทำให้เกษตรกรเนี่ยใจเย็นคือฝึกเหมือนปฏิบัติธรรมได้เรียนรู้ได้เข้าใจคนอื่นแล้วผักก็คือเหมือนกับเพื่อนพี่น้องมีความหลากหลายนะอายุการแต่ละชนิดไม่เหมือนกันนี่ชอบน้ำน้อยน้ำปานกลางแดดอะไรทุกอย่างทำให้เรานี่เข้าใจชีวิตด้วยนะเหมือนกับเวลาคบเพื่อนมนุษย์คนนั้นนิสัยเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะก็ได้เรียนรู้จากผักจากชีวิตเลยไปด้วยถ้าอย่างนั้นถามคือรุ่นพ่อได้ทำมาแล้วหลายปีคงจะชำนาญเชี่ยวชาญนะคะงั้นถามกลับไปที่คุณวิลาวันอีกทีหนึ่งเนี่ยได้คือพี่ก็เป็นลูกเกษตรกรนะคะแต่พอมาทำเองรู้สึกว่าปลูกผักนี่มันไม่ใช่ง่ายเลยมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะไม่ใช่ง่ายเลยรู้สึกโอ้โหมันยากเลยเพราะหรือแม้แต่ปลูกผักแล้วเหรอครับปลูกแล้วสิคะกี่ไร่โอ้ยคุณลวนชอนรับเป็นอันนี้ถามไปชนใช่ไหมเนี่ยถามไปชนนับเป็นเก้าเลยไหมส่วนผักที่คุณอรุณรัตน์ปลูกอยู่ตอนนี้นับเป็นเก้านะฮะคือมีอย่างละต้น3 × 5 9แล้วก็ที่บอกจำนวนเยอะเนี่ยคือเขาไม่ได้ถามไงว่ากี่ต้นใช่คือจำนวนมันมากเพราะเราปลูกอย่างละต้นละต้นจำนวนชนิดพันธุ์มากไม่ใช่จำนวนแต่ละชนิดพันธุ์มากอันนี้ก็พอกินแล้วนะคะแต่พอเรียนรู้แล้วมันไม่ใช่ง่ายเลยอ่ะแตงโมเหรอก็ว่า10 กว่าต้นงามมากไม่งามบ้างเพราะทองญี่ปุ่นก็เกือบ20นะฟังดูเยอะขึ้นมาใช่ไหมคะในพื้นที่3 × 5 9แล้วก็จะมีพวกที่เป็นผักสวนครัวประเภทขาตะไคร้ใบมะกรูดก็อย่างละนิดละหน่อยก็เอาไว้กินในครัวเรือนไงไอ้ผักใบอ่ะไม่มีปัญหาแต่ผักที่มันจะต้องออกลูกเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยงามต้องทำความเข้าใจแม้แต่ดินเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าดินดาวดีหรือเปล่าลูกอ่อนมาแล้วเหี่ยวซะก็ต่อหน้าต่อตาทั้งที่คิดว่าหรือต้องผสมแล้วก็ผสมแล้วก็ทำอะไรมั่วๆไปตามเรื่องตามราวเนี่ยค่ะแล้วรู้สึกว่าโหมันไม่ใช่ง่ายเลยนะคะถามคุณวิลาวันว่าจริงๆแล้วมันยากไหมปลูกผักเนี่ยแล้วมีอะไรที่เราต้องเรียนรู้บ้างนะคะอะไรที่มันเป็นเรื่องสำคัญที่มันละเลยไม่ได้บ้างสิ่งที่สำคัญแล้วก็ละเลยไม่ได้เลยการปลูกผักเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคีย์ซักเซสเนี่ยมันอยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ค่ะถ้าเรารักเขาเขาก็จะรักเราค่ะเรารักเขาในที่นี้ก็คือเราต้องดูแลเอาใจใส่เขาเราต้องหมั่นดูแลเขาหมั่นรดน้ำหมั่นพรวนดินค่ะเขาก็จะรักเราโดยการที่เราก็จะเห็นว่าเขาก็จะต้นอ้วนโตไวค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเหมือนแม่พ่อแม่เนี่ยก็บอกว่ารักลูกเหมือนกันบางคนก็รักผิดทางรักไม่ถูกทางบางคนก็รักถูกผลผลิตมันออกมามันก็ไม่เหมือนกันค่ะอย่างของตัวเองเฮ้ยรักนะแต่ว่านี่ทำไมหลักการอะไรดินนี่สำคัญไหมคะสำคัญมากค่ะยังไงคะก็เหมือนดินเป็นจุดเริ่มต้นเลยก็ว่าได้ค่ะกุ้ยช่ายกับผักคะน้าต้องการดินเหมือนกันไหมครับลักษณะดินลักษณะดินก็กุ้ยช่ายชอบแบบไหนกุ้ยช่ายเนี่ยเขาไม่ชอบร้อนนะคะแล้วก็หญ้าไปแย่งสารอาหารเขาไม่ได้เลยไม่ชอบร้อนนี่ที่ปลูกกลางแดดนี่แล้วมันไม่ร้อนเหรอครับเราจะเห็นว่ามันจะเหี่ยวแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงพฤษภาขึ้นไปเนี่ยมันจะ
สวยกว่านี้ค่ะอ๋อเป็นฤดูกาลถ้าเป็นฤดูช่วงกลางๆปีช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะไม่ค่อยงามใช่ค่ะใบมันจะเหี่ยวเหลืองดินต้องระบายน้ำดีไหมครับต้องระบายน้ำได้ดีค่ะเพราะว่ามันถ้ามันระบายน้ำไม่ดีมันก็จะเกิดเชื้อราแล้วก็รากก็เปื่อยแล้วต้องการน้ำเยอะไหมต้องการน้ำเยอะไหมก็เยอะไปก็ลดทุกวันค่ะเหมือนช่วงหน้าร้อนเราต้องลดเช้าเย็นนี่หมายความว่าจะยากเลยไหมใช่ต้องแดดต้องไม่เยอะนะแต่ว่าจำเป็นจะต้องปลูกกลางแจ้งใช่ไหมฮะมากไปก็ไม่ได้น้อยไปก็ไม่ดีน้ำก็ต้องการเยอะนะแต่ดินต้องระบายน้ำได้ดีอย่างเงี้ยมันมีเงื่อนไขที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกันอยู่ค่ะแล้วเราจะเห็นได้ว่าทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำที่เราลดปุ๋ยที่เราใส่ปุ๋ยนี่หมายถึงปุ๋ยอินทรีย์นะคะค่ะค่ะแล้วก็ปริมาณของผักในแปลงด้วยค่ะต้องไม่แน่นจนเกินไปค่ะอย่างคะน้าล่ะคะคะน้าอย่างคะน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่แปลงคะน้าเราจะไม่ถอนหญ้าออกเลยเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันก็ดีนะมันทำให้พื้นดินมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้คะน้าก็คะน้ามันก็อยู่ได้อยู่ได้คือตอนนี้บอกคนฟังทางวิทยุว่าเรานั่งคุยกันอยู่ใต้ถุนเรือนนะครับใต้ถุนเรือนที่เป็นเรือนไม้เนี่ยแล้วก็มองออกไปรอบๆนี้ก็จะเห็นแปลงผักส่วนใหญ่ก็เป็นกุ้ยช่ายแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นแปลงผักคะน้าอยู่แล้วเหมือนที่คุณวิบอกว่ามีต้นหญ้าแซมอยู่ในแปลงผักคะน้าด้วยเนี่ยแล้วก็มีผักโขมขึ้นดูคือคล้ายๆรกๆดูคล้ายๆเจ้าของสวนขี้เกียจถอนหรือเปล่าค่ะจริงๆไม่ใช่ขี้เกียจถอนไม่ใช่จงใจเลยค่ะแล้วถ้าเป็นพวกที่ต้องออกผลนะคะอย่างถั่วพูกับบวบหอมสั้นเนี่ยมันมีการดูแลอะไรที่แตกต่างจากผักที่กินใบอย่างเดียวไหมคะก็คือการดูแลมันจะไม่เยอะไม่เยอะเท่ากับผักเนี่ยการเอาใจใส่เยอะมากค่ะอ๋อเหรอคะค่ะแล้วอย่างนี้การผสมอะไรก็ตามธรรมชาติตามธรรมชาติใช่ไหมคะอ๋อค่ะเพราะว่าเหมือนเกษตรอินทรีย์เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราเน้นการให้ระบบนิเวศธรรมชาติดูแลกันเองคือถ้าเขาดูแลไม่ได้เราก็ค่อยไปช่วยเขาอย่างเช่นถ้ามีหนอนมีแมลงเราก็ค่อยเอาน้ำส้มควันไม้ไปลดค่ะเพราะว่าน้ำส้มควันไม้เนี่ยมีการวิจัยแล้วว่ามันไม่มีผลไม่มีสารตกค้างที่มีผลต่อสุขภาพของเราแล้วที่นี่เตรียมดินยังไงใช้ดินของพื้นที่เลยไหมคะใช้ดินของพื้นที่ค่ะแล้วก็เราใช้เน้นการปลูกพืชหมุนเวียนแล้วก็มีการฝังกลบหญ้าค่ะแล้วก็เพิ่มด้วยปุ๋ยก็คือปุ๋ยคอกใช่ก็คืออันนี้เป็นขี้แพะแล้วก็ใส่ลงไปแค่นั้นเองไม่มีอย่างเช่นคะน้าเราเก็บคะน้าหมดแล้วใช่ไหมคะหญ้านี้เราก็จะฝังกลบใช่ค่ะอ๋อก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไปทําให้ดินเราดีไม่ทิ้งเลยหญ้าครับอ๋อค่ะแล้วฝังกลบแล้วรวนดินออกมาแล้วก็พลิกเลยเป็นปุ๋ยพืชสดเลยหมักไว้นี่นะถากลงมาแล้วก็ควันอ๋อกลบครับพลิกไปเราจะไม่เอาไปนำไปทิ้งที่ไหนเลยครับใช้ตรงนั้นหมุนเวียนจะสังเกตได้ว่าพอรวนดินครั้งต่อไปเนี่ยข้างล่างมันจะดินร่วนดีครับค่ะค่ะแล้วพอตอนนี้เนี่ยดูเหมือนลูกจะมาเป็นกำลังเหมือนกับจะมาเป็นกำลังสำคัญนะคะกว่าเดิมที่เป็นแรงงานช่วยในครอบครัวอย่างเงี้ยนะคะหวังคุณถาวรเนี่ยคิดยังไงบ้างคือตอนนี้ก็ช่วยผมได้เยอะมากค่ะคือจะปรับปรุงขึ้นเรื่อยๆค่ะต่อไปจะปลูกให้ทำเองหมดนะตั้งแต่ปลูกตั้งแต่ขยายพันธุ์นั่นเลยอ๋อค่ะเพราะจริงๆแล้วถ้าดูก็ดูเป็นคนบอบบางอรชรอ่อนแอนแล้วก็ดูใช่ไหมคะแต่ว่ายังไงคุณพ่อคิดว่าไหวใช่ไหมคะทำได้อยู่แล้วมั่นใจไหมครับคือมีความมั่นใจตรงนี้ครับค่ะเพราะเราจะใช้แรงน้อยใช้กำลังน้อยแต่จะใช้ด้านน้ำมันสมองความคิดมากครับจริงๆแล้วทำสวนจริงบางคนเข้าใจว่าเป็นงานหนักแต่มันอยู่ที่เทคนิคไหวพริบของเรา
อย่างเช่นเหมือนวัชพืชเนี่ยค่ะเราไม่ต้องนำไปทิ้งที่อื่นเลยเราขวางกลบตรงนั้นเลยซึ่งกำลังเราก็ต้องลดลงตรงนั้นเราไม่ต้องใช้กำลังเยอะค่ะยังเมื่อก่อนเราเคยได้ยินว่ารุ่นพ่อรุ่นแม่มักจะไม่ค่อยอยากจะให้รุ่นลูกเนี่ยมาสืบทอดอาชีพของตัวเองโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกชาวสวนเป็นเกษตรกรเพราะรู้สึกว่ามันเป็นงานหนักเป็นงานหนักเป็นงานที่รายได้ก็มันขึ้นลงนะคะแล้วก็อาชีพเนี่ยราคาก็ไม่แน่นอนผลผลิตก็ดูมันมีความเสี่ยงอะไรทุกอย่างนะคะหรือไม่งั้นคนข้างบ้านก็จะบอกว่าส่งลูกไปเรียนทำไมส่งแล้วกลับมากรีดยางกลับมาปลูกผักเหมือนกับพ่อแม่ส่งให้เปลืองตังเปล่าใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นอีกสังคมเราแต่สังคมแต่ก่อนนั้นผมว่าไม่เหมือนสังคมสมัยนี้เราแต่ก่อนเราปลูกผักเนี่ยเราต้องหาบน้ำถูกไหมครับแล้วต้องจวกดินเป็นงานหนักมากเป็นงานหนักมากแล้วหญ้าเนี่ยถากแล้วต้องเอาไปทิ้งต้องไปกำจัดโดยที่เราไม่ได้คิดตรงนี้ว่าเออเราขวางกลบแล้วมันจะเป็นปุ๋ยออกมาเสร็จแล้วพ่อค้าคนกลางก็มาเป็นตัวกำหนดเป็นคนกำหนดว่าผักเราเนี่ยจะขายได้ราคาเท่าไหร่ใช่ครับพอมาถึงยุคปัจจุบันแต่ตอนนี้เรากำหนดเองราคาแรงงานเราก็สามารถจัดการได้มีเครื่องทุนแรงเยอะแยะใช่ตัวความรู้มีตั้งเยอะน้ำเราก็ไม่ต้องยุกหายเรื่องขายแล้วก็มีช่องทางเองไม่เหนื่อยเหมือนในอดีตแล้วไม่เหนื่อยเหมือนในอดีตแสดงว่าถ้าจะทำคุณต้องไม่ทำเหมือนรุ่นในอดีตนั่นแสดงว่ามันทำแบบไม่พัฒนาใช่ไหมคะถูกต้องครับค่ะในสมัยนี้ก็ที่พรวนดินถือว่าเป็นการออกกำลังกายส่วนหนึ่งผมจะเน้นตรงนั้นครับเพราะตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยผมก่อนที่จะไปทำงานเนี่ยผมต้องได้เหงื่อได้เหงื่อก่อนครับบางคนอาจจะออกไปปั่นจักรยานไปวิ่งออกกำลังกายไปยกเวทอะไรเราลงสวนเลยลงสวนได้เหงื่อเหมือนกันเหนื่อยเหมือนกันได้เหงื่อเหมือนกันแต่ว่าได้งานด้วยครับได้งานด้วยค่ะเห็นตอนนี้เขาใช้ช่องทางทาง Facebook ขายผลผลิตอย่างเงี้ยหรือว่าสื่อสารสวนของตัวเองให้กับคนอื่นคุณถาวรคุณพ่อเนี่ยมองเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกมันดูมีสีสันขึ้นไหมคะมีครับค่ะเพราะของที่นี่ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ครับค่ะใครเป็นคนดูแลครับตรงนี้ก็สื่อสารทางอินเทอร์เน็ตก็ปล่อยให้ลูกครับเป็นภาระของลูกอันนี้ถือว่าจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยในการเปิดตลาดใหม่ๆครับผมค่ะค่ะแล้วได้ชวนญาติๆที่ทำคล้ายๆแบบนี้แล้วทำตอนนี้เขาทำแนวทางเหมือนที่เราทำไหมคะก็เหมือนกันครับแต่มันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะก็มีความถนัดอย่างไรครับแต่ผมเชื่อว่ามีเทคนิคกวยพริบดีมันจะทุนแรงไปเยอะใช้แรงแต่น้อยก็อย่างเหมือนผมปูถุงป้าใบบนข้างบนเนี่ยภาระเรื่องหญ้าก็จะหมดไปเลยนี่คือการคิดการสังเกตการตั้งข้อสังเกตว่ามันใช่ใช่ใช้แบบนี้ใช้ได้ครับแต่ถ้าผมไม่ปูป้าเต็นท์ใช่ไหมภาระเวลาตรงนั้นต้องไปทุ่มอีกเยอะก็เราต้องกำจัดหญ้าเนี่ยเหมือนทางเดินเนี่ยถ้าไม่มีป้าเต็นท์เนี่ยครับก็ถอนหญ้าต้องลบแน่นอนใช่ไหมแล้วเวลาที่ไปถอนหญ้าอยู่มันก็สิ้นเปลืองครับค่ะบางคนอาจจะใช้เลี้ยงวัวเป็นเครื่องตัดหญ้าไปเลยเดี๋ยวจะกินเอาเดี๋ยวจะกินกุ้ยช่ายด้วยหรือเปล่าครับทีนี้อาจารย์พานุครับท้ายๆรายการอาจารย์มองดูแล้วเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยก็มีคนหันมาใช้วิธีรูปแบบชีวิตในแบบนี้ค่อนข้างเยอะแม้แต่คุณถาวรก็ไม่ใช่อยู่กับแปลงผัก 100% ก็ยังมีงานอื่นที่ต้องทำอยู่แสดงว่าชีวิตมันสามารถเลือกสรรได้ใช่ไหมครับนะทุกวันนี้ถ้าเกิดรุ่นใหม่ๆที่เขาจะมาทำเนี่ยอาจารย์พานุมีคำแนะนำเป็นยังไงเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าชีวิตนี่เลือกได้เลือกว่าเราจะทำอะไรผมก็เห็นในรูปแบบของสวนบ้านฉันเนี่ยแม่พ่อกับแม่ทำงานอยู่การทำสวนไปด้วยมันก็เหมือนกับเป็นทางเลือกนะเป็นทางเลือกว่าในที่สุดเนี่ยชีวิตมันก็ต้องกลับมาสู่ฐานที่มั่นก็คือบ้านของเราอย่างวิเนี่ยเขาก็ทำงานข้างนอกไปด้วยช่วยผมไปด้วยแล้วก็สวนก็ทำไปด้วยแล้วทั้ง
ทั้งหมดนี้มันก็เกื้อกูลกันครับสวนในกลุ่มเครือข่ายก็เหมือนกันอย่างเช่นสวนเมื่อกี้ที่ผมไปมาเนี่ยนะเขาก็มีรายได้ที่เพียงพอไม่น้อยกว่างานที่เขาเคยทำนะเดือนละ 15,000 เนี่ยครับเขาบอกว่ารายได้ก็อยู่ที่ประมาณสัก 20,000 ในส่วนในแง่ของรายได้เนี่ยมันก็ไม่ด้อยกว่าครับในแง่ของความสุขมีมากกว่าความเครียดแทบไม่มีคุณภาพชีวิตการได้ออกแรงออกเหงื่อครับแล้วก็แต่ละสวนก็ออกแบบชีวิตเองอย่างเช่นที่สวนกสิกรรมไร้สารพิษของนรินเนี่ยเขาทำสวนตอนกลางคืนครับแล้วในขณะที่ทำสวนไม่รู้สึกว่าทำสวนเพราะว่าเปิดเพลงฟังไปด้วยมีความสุขกับการฟังเพลงครับนะแล้วก็ออกแบบเรื่องระบบน้ำแต่ละสวนมีความหลากหลายอีกสวนนึงสวนปันสุขครับซึ่งเจ้าของสวนก็กำลังวางแผนจะลาออกจากงานเหมือนกันเพราะว่าเงินเดือน 30,000 กว่าแต่ว่าบริษัทกำหนดครับว่าเดือนนี้ไปอยู่กรุงเทพนะเดือนหน้าไปอยู่ที่นั่นที่นี่ถูกกำหนดโดยคนอื่นครับมีความทุกข์เครียดครับนะแล้วเขาก็ทำสวนปลูกผักไปด้วยผักที่ไปวางนะที่หน้าร้านผมเนี่ยก็เนี่ยมาจากเนี่ยสวนเหล่านี้ในที่สุดนี่เขาเลือกได้วางตอนนี้วางแผนชีวิตว่าจะลาออกเพราะปลูกผักแล้วมีรายได้ที่ใกล้เคียงอยู่ได้ไม่เครียดมีความสุขผมก็คิดว่ามันก็เป็นทางเลือกของมนุษย์นะครับมีคนที่โทรมาหาผมบอกว่าเนี่ยอยากจะลาออกจากงานถามว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่กรุงเทพอยากจะกลับบ้านแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดีก็บอกนี่มาเริ่มต้นมาเรียนรู้จากสวนเหล่านี้มาที่สวนบ้านฉันไปที่สวนปันสุขอะไรอย่างนี้นะผมคิดว่านี่มันเป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตนะว่าในที่สุดชีวิตที่มีความสุขนี่คืองานอะไรที่เหมาะกับเราอันนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่บางคนที่คิดว่าเราเครียดเราอยากจะเปลี่ยนงานบางทีอาจจะเป็นร้านอาหารก็ได้แล้วก็เชื่อมโยงกับสวนนะที่ทำการเกษตรและปลูกผักอย่างนี้มีลูกค้าชาวมาเลเซียนี่ไปที่ร้านผมแล้วก็บอกว่าช่วยผักผัดผักอันนี้หน่อยเขาก็ยกผักจากสวนบ้านฉันจากสวนบ้านสุขเลยนะคือผักที่เราขายเป็นผักผักมะเขือยาวให้เขาหน่อยผัดผักบุ้งให้เขาหน่อยครับจริงๆโดยทั่วไปแล้วผักเนี่ยคือให้คนที่มาเนี่ยมาซื้อกลับไปบ้านใช่แต่ว่าเนี่ยเขาเอาผักที่เราจะให้เขาซื้อกลับไปบ้านเนี่ยเอามาให้เราทำให้สดๆกินแล้วเราดูท่าทีเขามีความสุขมากเราก็มีความสุขเหมือนกันในแง่ร้านอาหารนะเราได้เชื่อมโยงกับสวนต่างๆเนี่ยเราเพิ่งประชุมครับเนี่ยทุกสวนเนี่ยสวนบ้านฉันสวนนั่นสวนนี้ประชุมที่ศูนย์เราก็คุยถึงเรื่องมาตรฐานครับเช่นมาตรฐานการผลิตเราก็ย้ำนะว่า1เราไม่ใช้ปุ๋ยเคมีครับ2เราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเราไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าเราไม่ใช้สารเคมีทุกชนิดทุกคนโอเคไหมโอเคนะก็คืออันนี้คือมาตรฐานการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้ไว้วางใจนะ2มาตรฐานในเรื่องราคาก็คุยกันครับผักคะน้าควรจะขายกิโลเท่าไหร่ครับนะก็คุยกันแลกเปลี่ยนกันมาตรฐานก็คืออยู่ที่ว่าคนปลูกก็ได้ราคาพอสมควรคนกินก็ได้ราคาที่ไม่แพงจนเกินไปถูกกว่าในห้างอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อันต่อไปก็คือมาตรฐานในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมนะก็คือเราทำสวนเราต้องไม่สร้างภาระเหมือนกับที่ภาคเหนือมีปัญหาเรื่องหมอกควันเพราะเป็นการเผาไร่ข้าวโพดอะไรเงี้ยนะเราก็จะไม่เผาวัสดุที่อยู่ในสวนนะครับก็จะเป็นมาตรฐานที่เราจะต้องสร้างขึ้นมานะครับเราเรียกกันง่ายๆว่ามาตรฐานกรอคือฮะกรอคืออะไรครับก็อะไรคะกสระกสระอะไรคะกสระเกษตรกรครับอะไรอ๋ออ่าคืออะไรกู้ใช่กู้อะไรครับอะไรเองกู้รับรองเองครับกู้รับรองเองหรือถ้าจะพูดเป็นวิชาการกก็คือกสิกรรมครับรอก็คือไร้สารพิษค่ะฮะก็คือก็คือมาตรฐานเนี่ยก็คือเราไม่คิดไปว่าต้องให้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์โลกมารับรองเราก็คือเรารับรองของเราเองเป็นมาตรฐานที่เราคิดว่าเนี่ยทำสวนอย่างเงี้ยเป็นการทำสวนที่ดีนะประหยัดต้นทุนเป็นตัวอย่างให้เกษตรกรมาดูของเราได้นะสุขภาพเราก็ดีคนกินก็ดีมีรายได้ดีตามสมควรนะเพราะเป็นมาตรฐานที่เรากำหนดเองได้เป็นมาตรฐานที่ท้าพิสูจน์ถึงสวนได้ทุกเวลาใช่ครับว่าไม่มีอะไรที่มันจะเป็นอันตรายเลยครับค่ะเพราะสวนบ้านฉันก็อยู่ถ้าเทียบกับหาดใหญ่ก็ไม่ได้ไกลนะคะเข้ามาทางวัดท่าแส
ข้ามาเจ้าของสวนบอกใครเลยถ้ามาใครอยากจะมาเยี่ยมครับจะเข้ามายังไงครับจับถนนสายลพบุรีราเมศคือจะให้บิ๊กซีคลองเอ๋เป็นหลักครับจากหาดใหญ่มาเจอสี่แยกที่บิ๊กซีแล้วเลี้ยวซ้ายไปทางพัทลุงแล้วอยู่เทินใต้สะพานครับพออยู่เทินใต้สะพานปั๊บเนี่ยมันจะเขียนว่าทางไปวัดท่าเซครับลงมาประมาณ1กิโล200เมตรค่ะครับก็ถึงสวนบ้านฉันครับค่ะซอยอันนี้ซอยอะไรคะที่ซอยนวลสุวรรณครับค่ะซอยจะก้าวได้2ซอยนะซอยขวัญมนตรีขวัญมนตรีหลักๆก็คือร้านค้ามินิมาร์ทจ่าเวลอ๋อร้านพอซ้ายมือเห็นจ่าเวลมินิมาร์ทด้านขวามือก็จะเป็นซอยขวัญมนตรีขวัญมนตรีก็เข้ามาสุดซอยแล้วก็รถก้าวถึงในเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้ามาเข้ามาสุดซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาครับเป็นทางลูกรังเข้ามานิดเดียวครับเข้ามาจะถึงบ้านหลังที่ดูแล้วเป็นบ้านไม้โบราณเลยนะฮะใหญ่โตกว้างขวางใช้ได้แล้วก็รอบๆนั้นก็เป็นแปลงผักด้านหนึ่งก็ชิดกับคลองอุตภาวมีกอไผ่ใหญ่ๆหลายกอซึ่งทุกอย่างในพื้นที่นี้ที่เห็นเขียวๆเนี่ยเป็นประโยชน์ได้หมดตั้งแต่ไอ้ที่ใหญ่ๆเป็นขนาดต้นมะขามใหญ่ๆกอไผ่ใหญ่มีประโยชน์ทั้งนั้นไปถึงต้นหญ้าเล็กๆก็ไม่เคยทิ้งเลยไม่ส่วนนี้ไม่เคยต้องขนหญ้าออกไปเผาไม่เคยเอาไปทิ้งนอกสวนเลยครับครับค่ะหรือว่าติดตามทาง Facebook ก็ได้นะคะสวนบ้านฉันสวนบ้านฉันนะคะสวนบ้านฉันเลยนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์พานุพิทักษ์เผ่านะคะขอบคุณคุณถาวรสุวรรณรัตน์แล้วก็คุณวิราวันสุวรรณรัตน์นะคะรายการสภากาแฟหมดเวลาแล้วค่ะทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ